ิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแข็งแผ่นปาทับพีไผมาหาบีขอพีสีจางสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซารัฐที่อุบาทที่นาฏปากรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเล่าสร้างเล่าให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเหล่าทหารสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับข้าพเจ้าในแรงวันประหัตวันที่9พฤษภาคม2024ในเวลา 5:00 นถ่ายทอดจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเว้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเสรีประชาธิปไตยไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์ไตรสรพรหมวิหารเนาะอันนี้มันเป็นบทเรียนเก่าๆที่คนลาวของพวกเขาที่ลืมไปแล้วส่วนใหญ่คนลาวเฮาส่วนใหญ่มันลืมกันไปเบิดล่ะ 95% แม่นลาวของพวกเขานี่บ่ว่าลาวในลาวนอกบ่ว่าลาวเก่าลาวใหม่แม่นพากันลืมเบิดล่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาในสมัยก่อนในสมัยในสมัย175ที่มันเกิดขึ้นผ้าให้บ้านแตกแสลกขาดผ้าให้ครอบลูกจงหลานออกมาจากแผ่นดินลาวมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่แบบทุกข์ยากแบบลำบากแบบเป็นคนพัดถิ่นมาอยู่ในแผ่นดินไทยหลายครอบครัวก็ตกเป็นข่าทาสถูกจับไปทรมานตัดอ้อยลงเพื่อโดยบ่ได้อันได้รับค่าจ้างรางวัลยังหมดในบ่ก่อนแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่โชคดีที่รอดจากเหตุการณ์โหดร้ายแบบนั้นแต่เข้าไปสู่ในแต่เข้าไปในศูนย์อพยพแต่มีสหประชาชาติเป็นผู้หับเลี้ยงเกลือดูแลเบิ่งแย่งจนกว่าได้มาต่างประเทศคือประเทศที่3แต่มาในปัจจุบันนี้ลาวเฮาส่วนใหญ่95% ละแม่นลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองในเมื่อก่อนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอย้อนเอาเหตุการณ์ต่างๆในเมื่อก่อนนี่ขึ้นมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวของพวกเฮาได้ฟังได้ยินนำกันอีกเพื่อดึงดูดจิตใจพ่อแม่พี่น้องคนลาวของพวกเฮานี่เข้ามาสู่ขบวนการต่อสู้เพื่อขอเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากองค์การสหประชาชาติให้มีการแก้ไขปัญหาการปกครองลาวในประเทศลาวนี้ไปสู่ตามระบบความยุติธรรมที่พวกเขาเคยเส้นกันไว้ในปี1973มันที่21กุมภาที่เวียงจันทน์บอกถึงโครงการนโยบาย18ข้อเพื่อให้ลาวมีสันติมีเอกภาพและเอกราชประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในโครงการ18ข้อที่ได้เส้นลงกันในวันที่11กุมภาพันธ์73นั้นและเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะย้อนขึ้นไปก่อน73นั่นเองเพื่ออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวครบเข้านี้ได้เก็บขึ้นมาค้นคว้าเก็บขึ้นมาวิจัยนำกัดเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องหลายเหตุหลายการที่บ่ได้ถูกเปิดเผยในเมื่อก่อนที่บ่มีใครนำขึ้นมาเผยแผ่เพราะมันเป็นราชการลับข้าห้องราชการลับแต่และบุคคลคนเจ้านายที่กำห้องการสูงหลายห้องการในรัฐบาลราชอาณาจักรในเมื่อก่อนนั้นก็บ่สามารถจะนำขึ้นมาเปิดเผยความจริงต่ออาณาปวงชนได้ต่อมหาชนได้ทุกคนก็ต้องเก็บเป็นความลับลับเท่าที่ลับได้จนกว่าตายไปกับเจ้าของ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนี่ก็บ่ได้ถูกเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ให้ใครเป็นคนให้ใครเป็นคนดีบ่มีใครเปิดเผยได้ทุกคนแปลว่าปิดหลับกันไปเบิดปิดบังกันไปเบิดและเหตุให้เหตุการณ์นี่มันโหดร้ายเลวร้ายขึ้นเท่าทุกวันนี้จนฮอด50ปีเข้าไปแล้วประเทศเราแห้งทุกไปเมื่อหน้าแทนที่ว่าจะเจริญไปเมื่อหน้าแห้งทุกไปเมื่อหน้าติ๊กๆพี่น้องความทุกข์นำเข้ามาในประเทศเราเฮ็ดให้ประชาชนเรานี่บ่มีบ่อนอยู่บ่อนทำมาหากินเลยได้พากันแตกสรุปผุพายหรือว่าบ่ง่ายซะแตกเป็นอุปยบอีกชุด2ชุด3ชุด4ชุด5อุปยบออกจากประเทศเราเขาว่าอุปยบหยังมันมีหลายสัตว์อุปยบคือพวกเฮานี่ออกมาในนามอพยพการเมืองเลี่ยงเลี่ยงการจับกุมเลี่ยงเลี่ยงการคุมคุ้งนั่นน่ะคุ้มขังและทรมานเขาห้องว่าอพยพหลีกภัยการเมืองแต่ในสุด2สุด3สุด4สุด5นี่แม่นอพยพหลีกภัยเศรษฐกิจหลีกภัยเศรษฐกิจเฮ็ดให้คนลาวนี่นับมือนับวันหาทางออกนี้จากประเทศไปอาศัยประเทศอื่นอยู่เพื่อทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแต่คนลาวเหล่านั้นบ่เคยคิดเห็นว่าเป็นอย่างตนเองจึงทุกข์จนหาการทำอยู่ในประเทศตัวเองบ่ได้ในเมื่อออกมาอยู่ต่างประเทศหาล่ะหางานทำแล้วคนซุ่มนั่นก็บ่ได้คิดเบื้องหลังว่าเหตุการณ์ที่มันเหวฮะเลวร้ายขึ้นกับพวกเขาเจ้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพวกเขาเจ้าเฮ็ดให้เขาเจ้าบ่มีแผ่นดินอยู่นั่นมันเกิดมาจากสัตว์ภัยเป็นผู้ก่อภัยเป็นผู้เฮ็ดภัยเป็นผู้สร้างขึ้นมาจึงเฮ็ดให้ประชาชนคนลาวในประเทศทั้งประเทศนี่ตกทุกข์ยากลำบากเท่าทุกวันนี้อันนี้ข้าพเจ้าจะขอมาเล่าคืนในมื้อนี้ว่าต้นตอของมันมาจากสัตว์ไผเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์จากดีไปเป็นหายโอเคอาจจะบ่แม่นอาจจะข้าพเจ้าบ่มีข้อมูลที่มายั่งยืนว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเว้าออกไปนี่มันมีความจริงเท่าใดหน่อยหลายปานใดข้าพเจ้าบ่มีเพียงแต่ข้าพเจ้านำเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศลาวเนี่ยแล้วมาวิจัยมานี่เกือบ20ปีละพี่น้องวิจัยไปเรื่อยๆบ่ได้หยุดในการวิจัยว่าเฮาจะวิจัยแบบใดมันจังสิเห็นข้อมูลความจริงขึ้นมาและหลายครั้งที่ข้าพเจ้าว่าออกไปมันก็ถึงมูลความจริงทั้งหมดเพราะว่าข้าพเจ้าเองบ่ได้มีประสบการณ์ในสงครามและบ่ได้มีประสบการณ์ในระบบการปกครองลาวในเมื่อก่อนเพราะว่าข้าพเจ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเป็นเยาวชนอยู่แต่เฮามาเก็บเอาเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินลาวของพวกเฮานี่ก่อนมันจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบไกรสอนพรหมวิหารนี่มันมาจากสัตว์ใครเป็นผู้ให้สนอนาให้เส้นทางของไกรสอนนี่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำวิรชนของสปป.ลาวแม่นใครเป็นผู้สร้างไกรสอนพรหมวิหารขึ้นมาเป็นวิรชนของสปป.ลาวบ่แม่นว่าไกรสอนจะมาได้แบบสบายๆด้วยตัวเองโน้ไกรสอนต้องมีคนอยู่ทางในและทางนอกเป็นผู้ให้ความสะดวกเป็นผู้นับถือว่าไกรสอนนี่เป็นผู้นำในเป็นผู้นำของสปป.ลาวในเมื่อก่อนอันนี้มันมีความจริงมีมูลความจริงขึ้นมาพี่น้องดังนั้นเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะขอเล่าขึ้นมาว่าเหตุการณ์ตัวนี้มันสามารถเกิดขึ้นมาได้แบบใดวิธีใดเขาต้องข้าพเจ้าจะบ่ย้อนไปไกลๆขนาดที่ว่ามันจะยาวเกินไปข้าพเจ้าจะย้อนเอาไกลๆแกข้าพเจ้าเกิดมาน้ำหลังและก็เฮียนหูน้ำหลังเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ว่ามันเงียบเหตุการณ์ที่เลวร้ายอยู่ในประเทศเราเกิดขึ้นในประเทศเรานั้นเป็นยังมันจะเงียบเป็นยังสากลจึงบ่ฮู้จักเป็นยังสากลจะบอกเขาไปแก้ไขปัญหาเรา
หลังจากเส้นสัญญาพระกรอย73 21กุมภาแล้วสหประชาชาติได้ถอนออกจากประเทศลาวออกจากเขมรออกจากเวียดนามหลังจากนั้นลาวกับลาวก็มีการเจรจากันส่วนตัวอิงใส่โครงการ18ข้อแต่เรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นในประเทศลาวมันบ่แม่นโครงการ18ข้อเรื่องเล่าที่เขานำขึ้นมาแก้ไขอยู่ในสภารัฐบาลสภาราชอาณาจักรสภารัฐบาลในประเทศในสมัยก่อนนั้นเขาบ่ได้ว่าถึงสิโครงการ18ข้อเขาบอกถึงการวิธีการรับศูนย์ภายรัฐบาลภายครัวจะเหตุวิธีใดจึงจะมัดศอกผูกข้อภายรัฐบาลภายครัวภายอยู่ในคุ้มขังได้นะอยู่ในการปกครองได้นี่พี่น้องและบ่แม่นภายสายภายเดียวบ่แม่นภายสุพรรณวงศ์ด้วยบ่แม่นภายคอมมิวนิสต์ภายเดียวเป็นผู้ออกความคิดเป็นผู้ออกปัญญาเป็นผู้วางแผนบ่แม่นมันต้องมีภายรัฐบาลภายครัวที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินเราในประเทศเราเข้าร่วมกับภายใต้วางแผนจับกลุ่มพลและนายทหารคนเราปลดอาวุธบอกง่ายๆปลดอาวุธก่อนเพราะว่าทหารยังถือปืนอยู่ดีเขาจะบ่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้ดังนั้นเขาต้องมีนโยบายออกมาวิธีการปลดอาวุธทหารภายขวาทหารภายราชอาณาจักรผู้ที่เป็นเจ้าของแผ่นดินในยุคนั้นและถูกต้องตามกฎหมายภายและฝ่ายประเทศลาวภายสุพรรณวงศ์เป็นภายยอมจำนนยกทุ่งขาวเข้ามารวมในรัฐบาลราชอาณาจักรราชอาณาจักรมีอำนาจเกินร้อยที่จะออกคำสั่งให้สุพรรณวงศ์หรือว่าภายใต้ต้องปฏิบัติตามนโยบายโครงการ18ข้อแต่รัฐบาลภายขัวบ่ได้ออกบัญญัติบริได้ออกขอควมบริได้ออกคำสั่งแม่แต่ข้อหนึ่งพี่น้องจึงเฮ็ดให้ภายใต้คือภายคอมมิวนิสต์นั้นมีอำนาจเหนือกว่าภายขวามีอำนาจสั่งปลดอาวุธทหารภายขวาได้และมีอำนาจสั่งจับทหารภายขวาได้ทั้งหมดประเทศมันบ่ง่ายพี่น้องก่อนจะจับทหารก่อนจะสั่งปลดอาวุธและจับกลุ่มทหารภายขวานี่ไปคุ้มขังและทรมานอยู่ตามภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตามชายแดนลาวมันบ่ง่ายถ้าบ่มีคนในรัฐบาลภายขวาเป็นใจเขาและคนในรัฐบาลภายขัวที่เป็นใจเขาและเป็นผู้ที่ให้อำนวยความสะดวกเขาก็คือไผพวกท่านคิดว่าคือไผพัฒนาพวกท่านบ่ฮู้ข้าพเจ้าก็จะบอกเพราะคนลาวของพวกเขานี่ออกมาอยู่ต่างประเทศนี่อดีตนายทหารอดีตเหล่าทหารต่างๆอดีตนักการเมืองหลายคนก็ว่าโอ้เป็นนำนายพลผู้นั้นโอ้เป็นนำพลนะเป็นนำนายพลผู้นี้โอ้เป็นน้ำทานนั่นเป็นน้ำทานนี่เป็นบอกพี่น้องก่อนมันจะเป็นน้ำข้นผู้นั้นข้นผู้นี้เนี่ยมันต้องมีคำสั่งมาจากเบื้องสูงมาจากเบื้องบนคำสั่งที่ออกมาก็คือจากปากของสุวรรณภูมาสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีสุวรรณภูมามีสิทธิ์สั่งการทุกการทุกหน่วยงานทุกองค์การทุกออฟฟิศให้ปฏิบัติตามพวกท่านสังเกตเห็นบ่ว่าสุวรรณภูมานี่มีความเดือดร้อนบ่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ตั้งแต่พรรค173มาเฮา75บ่มีมีแต่เปิดสภาให้ภายประเทศลาวภายคอมมิวนิสต์เป็นผู้ออกเสียงออกสิทธิ์ออกอำนาจเปลี่ยนแปลงซับซ้อน
รัฐมนตรีที่สำคัญสำคัญรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็ซับซ้อนเข้ามาเอาอ่อนบุพาเข้ามาเป็นผู้กำปลดในพลบุญปอนออกเห็นบอกพี่น้องและสุวรรณภูมิมาไปอยู่ใส่สุวรรณภูมิมาไปยังบอกคำสั่งไปยังบอกอำนาจเพราะตอนนั้นพวกรัฐบาลภายครัวยังมีอำนาจเต็มร้อยแต่อันนี้คือแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าผู้ที่กบฏศาสตร์กบฏแผ่นดินกบฏพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเรากลายเป็นสองไอ้น้องสุวรรณภูมิมากับสุพรรณวงศ์พี่น้องโดยอาศัยกำลังของแก้วแดงซึ่งมีใกล้สอนพรมวิหารเป็นผู้แบ็กอัพเป็นผู้เบื้องหลังในนามผู้นำกองทัพของพวกคอมมิวนิสต์เข้ามายึดในประเทศเราการเป็นไกรสอนพรหมวิหารเป็นผู้ขว้างครึ่งทางด้านความมั่นคงของฝ่ายคอมมิวนิสต์สุภาในวงแต่ฝ่ายขวาของพวกเขาถูกจับกุมถูกสั่งปลดปืนแล้วก็สั่งจับกุมแล้วก็เอาไปขังไว้ตามสายแดนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ซึ่งหลายคนอาจจะบ่ฮู้กฎหมายข้าพเจ้ามั่นใจว่าหลายๆท่านผู้กำอำนาจสูงสุดในภายรัฐบาลภายขัวในเมื่อก่อนอาจจะบ่ฮู้จักกฎหมายของสากลอาจจะบ่ได้ศึกษาทางด้านการเมืองระหว่างต่างประเทศระหว่างสหประชาชาติในเมื่อก่อนเหตุผลบอกบ่ได้เพราะข้าพเจ้าเกิดบ่ทันโอเคพี่น้องศาลเขามีตั้งแต่ปี1149สหประชาชาติได้เกิดขึ้นและได้ตั้งองค์การเจนีวาขึ้นเพื่อควบคุมสงครามอยู่ในโลกนี้ใช่และได้นั่นลาวก็เป็นสมาชิกพระราชอาณาจักรลาวเป็นสมาชิกของ ICC ICC คืออยู่ในเจนีวาและลาวก็อยู่ในข้อห้องว่าเจนีวาคอนเวนชั่นเจนีวาคอนเวนชั่นลาวก็เป็นสมาชิกได้เมื่อก่อนราชอาณาจักรลาวเป็นสมาชิกของเจนีวาคอนเวนชั่นโอเคและก็เป็นสมาชิกของ ICC และสำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นสมาชิกของ ICRC พี่น้องข้าพเจ้าได้ค้นคว้ามาเห็นข้อมูลตัวนี้แล้วข้าพเจ้าคิดเสียใจหลายเสียใจอย่ามองได้ ICC เพิ่นตั้งขึ้นมาเฮ็ดหยัง ICRC เพิ่นตั้งขึ้นมาเฮ็ดหยังจะเรียกว่าคอนเวนชั่นเพิ่นตั้งขึ้นมาเฮ็ดหยังจะเรียกว่าคอนเวนชั่นนี่ตั้งขึ้นมาเพื่อเจรจายุติยิงสงครามเพื่อปรับปรุงภายทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันและยุติสงครามอันนั้นมันคนจะเรียกว่าคอนเวนชั่นซึ่งเล่าของพวกเขากันเลยเจรจาอยู่ฝรั่งเศสในปี1954ในปี1962ได้เจรจาการอยู่ในเจนีวาคอนเวนชั่นจึงได้ยุติกันลงแต่สงครามมันบ่หยุดเพราะฝ่ายคอมมิวนิสต์บ่หยุดคันฝ่ายคอมมิวนิสต์บ่หยุดฝ่ายขวาไปยังบอกฟ้องร้องต่อคอนเวนชั่นต่อเจนีวาคอนเวนชั่นพี่น้องซ้ำไปปกป้องคอมมิวนิสต์ไปสุกเสื่องคอมมิวนิสต์ไว้ตามดงตามป่าอยู่ในเขตซ้ำเนื้อเสี่ยงควงเซโปนในเมื่อก่อนบอรายงานต่อองค์การเจนีวาคอนเวนชั่นบอรายงานต่อรายการ ICC โอเคด้วยเหตุใดก็ด้วยว่าผู้นำสูงสุดของภายราชอาณาจักรเราเป็นคนคิดกบฏศาสตร์คือสุวรรณภูมานั้นเป็นคนคิดกบฏศาสตร์ได้มากเป็นคนผู้วางแผนจะนำเอาคอมมิวนิสต์ของประเทศเราการเป็นสุวรรณภูมาแต่เป็นยังรัฐบาลภายขัวเฮาจึงบอกตัดไฟแต่ตดลมเป็นยังรัฐบาลภายขัวเฮาบ่โคตรบ่ปดสุวรรณภูมาลงอำนาจอยู่ในกำมือของทหารในเมื่อก่อนแต่พี่น้อง
แต่ถ้าเฮาเบิ่งเข้าไปเด้อเลิกแล้วสุวรรณาก็มีทหารภายรัฐบาลส่วนหนึ่งที่เป็นใจกับสุวรรณาก็แม่นไผก็คือในพลของแลไอ้พลแอตัมไอ้พลแจ้งเนาะไอ้พลแจ้งขอโทษตอนนี้ข้าพเจ้าบ่ขอเว้าเพราะว่าข้าพเจ้าอยากซับซับส่วนหนึ่งแต่บ่ถึงในพลของแลเป็นบ่พี่น้องจึงเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นอยู่ในเวียงจันทน์เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติกลางเมืองขึ้นอยู่ที่เวียงจันทน์และเป็นยังกองเล่จนปฏิวัติได้เหตุการณ์เป็นยังมาจึงเหมาะสมกับเวลาให้กองเล่ปฏิวัติได้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดไปอยู่ใส่ผู้บังคับกองพลกองพันใหญ่ๆไปอยู่ใส่พี่น้องถูกเซตอัพทั้งหมดพี่น้องถูกเซตอัพทั้งหมดได้ถูกห้องตัวขึ้นไปราชการอยู่โรงพยาบาลมันกับพอดีเหมาะเจาะโลดพี่น้องมันเป็นเหมาะเจาะเกินกว่าก้นกว่าเฮาสิบ่อันน่ะบ่เฮ็ดเฮาสังเกตได้แต่จึงเฮ็ดให้กองแรกขึ้นปฏิวัติประกาศต้องการเป็นกลางต้องการอยากเปลี่ยนแปลงระบอบลาวระบอบการปกครองในลาวนี่จากเสรีประชาธิปไตยนี่ไปเป็นระบอบเป็นกลางให้บอกพี่น้องเกิดสงครามกองแร่ใหญ่โตขึ้นอยู่ในประเทศได้เวียงจันทน์ลวงพะบางยึดอำนาจกองแร่ยึดอำนาจตอนนั้นโอเคแต่มันก็คือเป็นแผนการของสุวรรณภูมิเพื่อจะหาหนทางให้คอมมิวนิสต์เขามาในประเทศเราแบบสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าสุดท้ายมาพี่น้องสุวรรณภูมิก็เฮียกข้องให้เป็นกลางนายกรัฐมนตรีเราเฮียกข้องให้คอนเวนชั่นจะเรียกว่าคอนเวนชั่นต้องการเป็นกลางจำเป็นจะนี้ว่าคอนเวนชั่นก็ต้องศึกษากับสหรัฐอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นเจ้าของเป็นสปอนเซอร์ประสันสักอเมริกากับบริษัทไฮเล่ามีสงครามถ้าเล่าเป็นกลางขึ้นมาแล้วสงครามมันก็จะยุติเพราะจะเรียกว่าคอนเวนชั่นคิดว่าลาวควรจะออกมาปกป้องประเทศเอกราชแผ่นดินของตนเองจะเรียกว่าคอนเวนชั่นบ่คิดว่าลาวมันจะโง่บ่คิดว่าลาวมันจะจ้าบ่คิดว่าลาวมันสิซั่วไปร่วมมือกับโฮจิมินห์ไปขอความช่วยเหลือจากโฮจิมินห์เอากำลังพลของแก้วเข้ามาหุกหั่นพื้นแผ่นดินลาวแต่เนื้อจนหอดใต้ซึ่งมันผิดกฎหมายของสหประชาชาติที่โฮจิมินห์เอาทหารแก้วเข้ามาหุกหั่นลาวมันผิดกฎหมายโลกนั่นมันก็อยู่ในคดีของเจเนวาคอนเวนชั่นพี่น้องแต่ลาวเป็นผู้ปกป้องเวียดนามเป็นผู้ปกป้องแก้วแดงเป็นผู้ปกป้องคอมมิวนิสต์และปล่อยให้ทหารพลทหารนายทหารไปสู่รบกับพวกเขาเพื่อแก้หน้าเพื่อแก้หน้าเพื่อปิดบังเหตุการณ์ต่อองค์การสหประชาชาติเขาบ่ได้คิดถึงว่าคนทหารนายทหารเขาก็มีชีวิตเท่าเทียมกันกับมนุษย์ทุกคนนี่แหละพี่น้อง
คือสิ่งที่โหดหายที่มันเกิดขึ้นในเมื่อก่อนแกขอเวลาอีกจัก10นาทีพี่น้องต้องเข้าใจว่าข้าพเจ้ายกขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่ออยากให้คนรุ่นใหม่ส่วนหลายและรุ่นเก่าที่ส่วนหน่อยในปัจจุบันนี้ให้เข้ามารวมกันในการกอบกู้เอกราชถ้าพวกท่านบ่เข้าใจระบบการเมืองพวกท่านก็บ่เข้าใจว่าพวกเฮานี่เฮ็ดหยังพวกท่านบ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดหยังเพราะพวกท่านบ่สนใจเรื่องราวของมันเด็ดโอเคบัดนี้ข้าพเจ้าจะตัดต้นลงมาใส่บอนว่า ICRC เป็นไผ ICRC องค์การนี่ของสหประชาชาติเป็นไผเป็นองค์การใดเป็นองค์การหยัง ICRC นี่เป็นองค์การที่ปกป้องสเลยศึกพี่น้องปกป้องสเลยศึกสเลยศึกหรือว่าผู้ที่ถูกจับกุมอยู่ในประเทศลาวเนี่ยหลายหมื่นคนนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตพร้อมด้วยครอบครัวญาติวงศ์ของเพิ่นลงมาถึงขั้นได้พ้นสูงสุดแล้วก็ได้พ้นต่อลงมาแล้วก็ได้พันสูงสุดแล้วก็ได้พันต่อลงมาจนถึงนายทหารสั้นน้อยแล้วก็พ้นทหารสั้นน้อยที่ถูกจับกุมคุมขังทรมานแล้วก็เข่นฆ่ายิงเป้าสังหารชีวิตประหารชีวิตคนจะพวกนี้ควรจะรายงานต่อICRC ICRC เนี่ยคือ International Committee of Red Cross องค์การตัวนี้เป็นองค์การจะลงโทษลงโทษภายคอมมิวนิสต์ภายสุพรรณวงศ์ภายไกลภายสุวรรณภูมิมาได้ในยุคนั้นเพราะสุวรรณภูมิมายังกับอํานาจอยู่สุพรรณวงศ์ยังกับมันอำนาจอยู่และ ICRC ก็จะเข้าไปกวดขันประเทศเราบดแผ่นดินเลยพี่น้องบดแผ่นดินเลยบ่อนได้ที่ว่าคุกที่ว่าเขาห้องว่าสัมมนาเนี่ย ICRC จะเข้าไปกวดขาบดพร้อมด้วย ICC พร้อมถ้าหากว่ารัฐบาลราชอาณาจักรเรานั้นหักเห็นแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นแก่ประชาชนก็เห็นแก่แผ่นดินเราแท้ๆและอยากปกป้องแผ่นดินเราแท้ๆเพิ่นต้องรายงานต่อองค์การ ICC ต้องรายงานต่อ ICRC ต้องรายงานต่อ Geneva Convention แต่ใน3องค์การนี้รัฐบาลราชอาณาจักรเราบ่ได้รายงานแม้แต่ข้อนึงแสดงว่าซองไอหนองเป็นผู้วางแผนจะยึดแผ่นดินเราให้แก้วปกครองแก้วปกครองมันไผเป็นแก้วพี่น้องไก่ซ้อนพงศ์วิหารนั่นแหละคือแก้วและเบิ่งในปัจจุบันนี้ไก่ซ้อนนั่นเป็นวีรชนของศาสตร์ของพวกคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้มีหุ้นไก่ซ้อนราคาเป็นร้อยล้านมีหุ้นไก่ซ้อนอยู่ในทุกออฟฟิศมีคู่ไก่ซ้อนอยู่ในธนบัตรเรานั่นแหละคือผู้แสดงออกให้เห็นว่าไก่ซ้อนเป็นผู้ทอดโฮมแผ่นดินเราไปเป็นระบอบคอมมิวนิสต์และไก่ซ้อนจะเป็นผู้เอาประเทศเราขึ้นเป็นประเทศแก้วในอนาคตนั่นคือสัญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นว่าเราจะเป็นแก้วเป็นเวียดนามในอนาคตพี่น้องคิดนำกันโอเคให้พวกท่านคิดดีๆที่อาคาพระเจ้าว่ามาสำนีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าขอจบไปสำนีสกอตขอหับสายอ้าวเซิ่นท่านได้พร้อมที่จะโทรเข้ามารวมกับข้าพเจ้าก็เซิ่นเลยเพราะว่านี่ก็ยังเวลาข้าพเจ้าจะให้เวลาต่อฮอดประมาณ 5:30 นก็ได้6:30 นก็ได้ทางแคลิฟอร์เนียข้าพเจ้าจะให้เวลาท่านได้เข้ามาเสริมเข้ามาอธิบายเพื่อให้คนลาวของพวกเฮานี้ตื่นตัวพี่น้องเขาจะใครตื่นตัวถ้าเล่าเขาบ่ตื่นตัวเล่าเขาจะกลายเป็นเวียดนามเหตุการณ์เก่าๆที่มันเกิดขึ้นมานี่มันเป็นความผิดของผู้นำของฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรลาวแต่ผู้นำของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวในปัจจุบันนี้หลายท่าน
ก็ได้เสียชีวิตไปบ่ล่ะแกและยังแต่รุ่นกลางรุ่นกลางแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานลูกหลานก็มันคือข้าพเจ้านี่แหละซ้ําลูกซ้ําหลานของเพิ่นแกภาระหน้าที่ตัวนี้นี่มันได้กลายมาเป็นภาระหน้าที่ของพวกเขาเป็นผู้ดําเนินกิจการการเมืองต่อจากรุ่นอาวุโสจากรุ่นพ่อรุ่นแม่จากรุ่นอ้าวรุ่นอาพี่น้องดังนั้นให้พวกท่านเข้าใจในจุดประสงค์ของพวกเขาสบายดีท่านหมวกเล็กอันนั้นสบายดีเจ้าสบายดีท่านท่านถือพอดีเชิญเลยท่านเชิญเลยขอบใจเด้อที่เขามาเอ้ยสบายดีท่านดูถือพอดีสัญญาแสงพิธีกรของรายการสามหลักทัพทหารกับและรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวประทินก่อนอื่นหมดขอเฮียนมายังทานในพ้นสุดใจบงสวรรค์ที่ปรึกษาสูงสุดของสามหลับสามเหล่าทัพฐานกะและรัฐบาลเหล่าพัดพินพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาทุกๆท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหล่าอยู่ภายในประเทศและอยู่ต่างประเทศสบายดีท่านนายและคนทหารพร้อมด้วยสมาชิกทหารกล้าทุกท่านที่เคารพข้าพเจ้าคือหมวกเล็กสีเขียวแนะนำสมาชิกทหารกล้าขออนุญาตเขามาร่วมนำรายการมีประมาณนะ 3-4 นาทีเจ้าจุดประสงค์เพื่ออยากขอเหียบห้องไปถึงพ่อแม่พี่น้องเล่าและองค์การจัดตั้งต่างๆที่อยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วทุกมุมโลกจงได้หันหน้าเขามาจับมือถือแขนให้แน่นหนาถาวรมาสนับสนุนรัฐบาลเล่าพัดพินของพวกเขานี่เมื่อจะตอนห่วมเล่าในอนาคตถ้าบ่ดังนั้นป้าเทเล่าของพวกเฮาจะตกเป็นเมืองขึ้นแบบใหม่ของพวกทางตามซะเส้นพวกเจ็ดพวกแก้วหรืออื่นๆเวลานี้พวกอนาคณะและรัฐบาลเล่าแดงจึงเป็นลูกครึ่งแก้วจีนเป็นผู้มีอำนาจในประเทศลาวอันใหญ่หลวงพวกเขาเป็นเพียงแต่หุ้นส่วนของเวียดนามเขาจะเฮ็ดหยังทำหยังจะเฮ็ดแบบใดก็ได้คือดังที่เฮาเห็นในเวลานี้เราก็เข้าใจว่าประชาชนตัวประเทศมีความทุกข์ยากปากมองหลายนอกจากนั้นระบบเศรษฐกิจการปกครองการเมืองและการทหารก็เป็นแบบพิเศษมดมันก็ขึ้นกับอนานาพวกเวียดนามทั้งสิ้นแม่ละแล้วเฮาจะเข้าใจว่าผู้นำเล่าแดงมันบ่เป็นตัวของตนเองทุกอย่างรับคำสั่งจากประเทศเวียดนามเหนือฉะนั้นประชาชนชาวอนาประชาชนลาวเฮาก็เลยบ่มีสิทธิ์เสรีภาพปากบ่ได้ไอบ่ดังแต่ทุกจนไปเรื่อยๆจนเข้าถึงทุกวันนี้ย้อนระบอบป้าเถื่อนเผด็จการของคอมมิวนิสต์นี่แหละพี่น้องเอ้ยด้วยเหตุผลดังกล่าวในเบื้องต้นมานั้นพวกเฮาสามเหล่าทัพทหารกะและรัฐบาลเล่าพัดพินจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาท่ามกลางพวกกลุ่มลูกคุกข้านบนเส้นทางของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของปวงชนประชาชนลาวของเฮาอำนาจประเด็นลับหรือนโยบายของพวกเฮาก็แม่นแน่ใส่จะท่วงถามขึ้นไปหาองค์การสหประชาชาติหรือว่าอง
การสารลูกเพื่อขอความเป็นธรรมทวงถามไปถึงพวกลาวแดงเกี่ยวกับสัญญาและอนุสัญญาเพื่อความถือต้องปองดองสาดในวันที่21กุมภาพันธ์75มันอยู่ไสเดี๋ยวมาบดบนสัญญาก็ยังบ่ท่านได้นานาได้ถือปฏิบัติพวกลาวแดงก็ยึดอำนาจในวันที่2ธันวาคม75เพื่อดับศูนย์พวกคลายขัวในเวลานั้นประชาชนลาวเอาทั่วประเทศก็ได้แตกตื่นกันสรุปผู้ภายต้นนี้ตามมาฟังแท้แล้วก็ไปอยู่ทั่วโลกดังที่ว่าท่านดร.พอดีได้กล่าวมานะเจ้าไม่ล่ะท่านสุดนี้ขอฝากบทกลอนนี้ไว้เพื่อความทรงจำที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ที่ว่าเป็นบทกลอนว่า1975ประชาชนลาวพากันไล่หลังอุ้มลูกน้อยลอยคำฟังสอบทิศทางหาที่ปลอดภัยย้อนพายุล่มแดงพัดแห้งแยกแตกมีภัยกลิ่มเงื่อนซ่อนบานหน้าสวนไห้อีกทั้งมอกควายเป็นจริงของแหนมาเพิ่งอาศัยเป็นผู้ลบภัยใกล้บ้านเกิดเก่าจากแผ่นดินล้านสร้างของเขาเป็นเสื้อซ้ายเล่าอยู่ในต่างแดดยังคะนึงควนหาป่าอาแม่พอสุดแสนบ่เคยลืมเขาเนี้ยเสียงแค้นจะอยู่ต่างแดนบ่เคยลืมหลงฉะนั้นจึงมาขออย่าห้องไปเติมเบียดพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเล่าหรือว่าอันนายและคนทหารภายในประเทศต้องให้เข้าใจว่าอันนาสามเราทัพฐานกาและทัพบ้านทัพทินที่เกิดกำลังเกิดมาอยู่นี่เพื่อเฮียห้องต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศเล่าของของเฮาจุดประสงค์ใหญ่แม่นอยู่บนหันนั่นเองครับเพราะอันนานาขอขอบใจจ้าเหลือหลายที่ว่าทั้งดร.พอดีแล้วในญาติได้ให้เมื่ออนาขอความเบาหน่ำขอขอบใจขอบใจท่านด้วยเมือกเล็กสีเขียวขอบใจอีกเพิ่มจ้าขอบใจน้ำตาลเมือกเล็กสีเขียวละลายจะเข้ามาในคำขึ้นมานี่นอกจากบางว่าพ่อแม่พี่น้องคนเล่าคนเข้ากับคงจะเก็บไปคิดและคิดเก็บไปวิจัยทั้งข้อมูลของพวกเขาว่าพวกเขาออกมานี่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเขาบ่ได้ออกมาเพื่อแนวอื่นเหมือนกับที่ละลายองค์การที่ผลออกมาเนาะอันนี้ครับก็เอิ้นอยากให้ทุกท่านนะติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆเก็บไปคิดสบายดีท่านในพ้นสบายดีถ้าพอดีออกอากาศที่เดี๋ยวนี้โดยไปแล้วขนาดอันนั้นขอเชิญท่านนั้นเฮียคองอันนั้นท่านนั้นดิท่านแกนคำออกมานี่พ้นเข้ามาแล้วพ้นออกไปแล้วขนาดพ้นเข้ามาแล้วโอเคครับพ้นออกไปมองหนึ่งนี่โอเคโดยอันนี้จะแม่นท่านพอบอสูงสุดของเหล่าทัพสามเหล่าทหารกะพี่น้องเป็นโทรเข้ามาเช็คอินว่าเหตุการณ์ในมื้อนี้เป็นจังได๋เนาะอันนี้ก็ขอขอบใจน้ำตาลในพลก็ขอบใจน้ำตาลในพลบอกเล็กสีเขียวพี่น้องถึงเวลาที่พวกเขาควรจะเน่งติ้งเคลื่อนย้ายจากระบบ1ไปสู่ระบบ2จากระบบ2ไปสู่ระบบ3และก็อาจจะเป็นระบบ4ระบบ5ไปเรื่อยๆทหารกล้าบ่สามารถจะบอกล่วงหน้านโยบายการเมืองของรัฐทหารกล้าต้องเป็นไปตามวันและเวลาพี่น้องสบายดีท่านน้ำแทงสบายดีท่านดร.ฟารีเจ้าสบายดีท่านสบายดีข้าพเจ้าเองได้รับข้อมูลวันนี้ก็อยากออกว่า
ให้นะประกาศให้พี่น้องได้รับรู้เนาะเจ้าเจ้าเชิญเลยท่านเชิญเรื่องการศาสตร์การเมืองของเราผมขอบใจท่านในพ้นบอกเล็กที่เขียวผมขอบใจท่านในพ้นคำพูดชมลาเนาะขอบใจเป็นอย่างสูงที่ว่าข้าพเจ้าแนะนำสมาชิกหรือว่าพิธีกรของสามดาวทับฐานกาคือพี่ดาวกับแม่นี่อันนี้คือน้ำแจงข้าพเจ้าได้รับข้อมูลที่ว่าดีในมือนี่ดีบ่ขาดบ่นึกบ่ฝันนะก็บ่ขาดคิดอีกว่ามันจะมีคนดีคนหักฐานหักแผ่นดินเฮายังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากประกาศไปให้พี่น้องได้รับฟังเมื่อนั้นพี่น้องแน่นอนว่าโครงการของฟรีดาวเกอร์แมนหรือสามเหล่าทัพทหารกล้านี่จะมีมามีผลจะมีเหตุการณ์ทุกระบบทุกแบบมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดแน่นอนเกิดขึ้นมาเขาจะบ่ปล่อยปลาคือบ้านวังเต่าเด็ดขาดแม่นว่าท่านแม่แล้วท่านอันนี้แม่นโครงการของพวกเขาแน่แล้วก็ผู้ที่ว่าต้องขอมุ่นให้แจ้งใจด้วยพวกท่านมีน้ำใจดีแล้วพวกท่านมีน้ำใจท่านพวกท่านเติมพลังไว้เต็มห้อยนั้นมันดีพวกเขาสนับสนุนพวกท่านเป็นอย่างสูงนั่นแหละที่แม่นเขาก็นับว่า1ขึ้นไปหาลอยพี่น้องแน่นอนบวกเป็นข่อยแก้วเพิ่นบอกว่าแนวนั้นเด็ก1ไปหาลอยบวกเป็นข่อยแก้วต่อไปนั่นแหละอันนี้แล้วมันแฉบใจของข้าพเจ้าว่า1ไปหาลอยนี่บวกเป็นข่อยแก้วเพราะว่าแก้วอยู่ในประเทศลาวผู้เพิ่นหวังดีนี่เพิ่นบอกว่าทุกอย่างคือทานว่าวนั้นคือกันกับตาทานเห็นนี่ทิ้งที่ว่ามันขายทิ้งที่ว่ามันทำลายประชาชนนี่แม่นแก้วทั้งสิ้นพี่น้องเขาอยากได้ว่าจีนมันมาทำลายจีนมันขายคือมันซื้อแล้วให้เขาใจขาดพี่น้องประชาชนนะมันซื้อแล้วมันต้องหวงคือกันกับเจ้าซื้อหน้าซื้อเรื่องใครจะมาทำลายของเจ้าบ่ได้เลยบ่มีเขาขายดอกไปซื้อแล้วเจ้าต้องในนี้ท่านั้นมันเป็นส่วนของเขาดิเขาซื้อเนี่ยเพิ่งบอกว่าคือกันกับผู้เนี่ยที่ว่าเขาขายให้จีนมังปีแล้วนี่ผู้เบียร์วะผู้เบียร์วะผู้เบียร์เอายกตัวอย่างผู้เบียร์เพิ่นบอกว่ายกตัวอย่างผู้เบียร์พี่น้องเศร้าขโมกเศร้ามองอยู่ในอาหารบ่แม่นน้อยหน่อยบ่แม่นน้อยเป็นหลายพันครอบครัวหลายแสนคนหลายมันละก็เขาเมื่อเขาขายแล้วก็ถือไรลงหมดเห็นบ่เพิ่นก็ยกตัวนั้นมาให้เบิ่งโดดยกตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ขอของมขอบใจพวกท่านที่ยังบ่หลงศาสตร์บ่หลงตระกูลคนลาวบ่ยังเป็นห่วงเสื้อศาสตร์ตระกูลลาวของพวกเฮานี่ก็ขอของมขอบใจเป็นอย่างสูงอยากให้ท่านนั้นมั่นใจว่าฟรีดาวเกอร์แมนเพิ่นเฮ็ดบ่แม่นออกมาดอกตาประชาชนไหนนี่พี่น้องเฮ็ดเพื่อความหวังดีต่อประเทศชาติเฮ็ดเพื่ออำนาจเสรีประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงฟรีดาวเกอร์แมนรัฐบาลราชอาณาจักรคือกันกับรัฐบาลสมัยเมื่อก่อนสืบทอดกันมาเลยและทหารสามเหล่าทัพทหารกานี่ก็คือทหารราชอาณาจักรลาวเป็นของคนลาวที่ห้อยเพื่อเส้นแม่แล้วถ้าบ่ดังนั้นพวกเฮาใส่เครื่องไล่ไปหาไปแคมเปญครับโดนธรรมถึงโดนจับเบิดแล้วแม่นบ่ท่านแม่นแล้วท่านอันนี้มันจริงที่เฮาเฮ็ดถูกต้องนี่บ่มีเฮาใส่ชุดเครื่องไล่ออกในรายการนี่5ปี6ปีแล้ว7ปีแล้วบ่มีปัญหาหยังเลยเนี่ยให้พี่น้องนั้นมั่นใจ
ว่าอันนี้คือการกู้ศาสตร์กู้แผ่นดินอันนี้คือการต่อรองเอาศาสตร์เอาตระกูลของพวกเฮาขึ้นมาคือสัญญาจริงที่ว่าเฮาได้บ่งบอกกับพวกท่านทุกมื้อทุกวันสัญญาบ่พาคนตายเด็ดขาดสัญญาจะพาประเทศชาติเจริญสัญญาจะให้ครอบครัวสมบูรณ์แก่ประชาชนด้วยว่าสมบัติอันมีคุณค่าของประเทศอันนี้อยากต่อขอมุขขอใจที่ท่านได้ร่วมกับข้าพเจ้าในมื้อนี้นั้นดีใจหลายที่สุดเด้อท่านเด้อถ้าท่านยังรับทุนรับฟังอยู่ก็แน่นอนพวกเฮาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่การเรามาบ่มีออกนอกเรื่องเด็ดขาด อยู่ในเรื่องตลอดเลยเรื่องของพวกเฮาก็เพื่อนต้องเขาขายศาสตร์ขายแผ่นดินนี่นี่ข้าพเจ้าได้ฮับจากผู้รักผู้ใหญ่ออกมานั่งเป็นพิธีกรถึงแม้นเขามีความรู้มันยากเขาบอกสูงส่งและเขาก็เฮ็ดโดยความหวังดีต่อชาติแม่นบ่ล่ะท่านแม่นแล้วท่านแม่นแล้วอันนี้เด้อขอให้พวกท่านเข้าใจแน่นอนมือหนึ่งเขาพบกันท่านเลยมือหนึ่งเขาพบกันเวลามันมาถึงแล้วเขาจะอยู่นิ่งเฉยอะไรคือการเรานี่แหละเขามีข้างนอกข้างในฟังกันโอ้ร่วมกันศึกษากันเว้ากันได้มือหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จของเขาอันนี้ก็ขอขอบใจท่านที่ได้ให้คำแนะนำข้าพเจ้าหลายอย่างและคำแนะนำเรื่องการต่อสู้อันนี้ข้าพเจ้าจะเก็บไว้อยู่ใน สมองของข้าพเจ้านี่เพื่อเป็นพิเศษเพื่อการต่อยอดการต่อสู้ไปตลอดไปถึงจะได้ก็ขอให้ทานมีความสุขความเจริญทุกอย่างก็ขอให้มันรอดพ้นจากสิ่งอันตรายสำหรับครอบครัวทานให้ทานอยู่ดีมีความสุขตลอดไปเขาจะพบกันจับมือกันเหมือนเดิมเนาะถึงอย่างไรก็ข้าพเจ้าได้ออกมานั่งทานดรพอดีแล้วมื้อนี้ได้บอกถึงความหักกันแพ้กันแล้วก็เขาบ่ทิ้งกันเล่าเขาบ่ทิ้งกันเล่านอกเล่าในอันเล่าอันเดียวกันเขาบ่ทิ้งกันเด็ดขาดเด้อทานเด้อทั้งอย่างนั้นยังหักกันอยู่ตลอดแล้วก็แพ้กันอยู่เสมออันนี้ก็ขอขอบคุณใจท่านดร.พอดีเนาะเจ้าเจ้าที่ไรเดี๋ยวออกมามันถ้าที่อดไปอาทิตย์หน้ามันก็อดบ่ได้เจ้าเจ้าเลยได้ฮับเดี๋ยวก็ได้ออกมาจะไปควบเรื่องห้อนของประชาชนให้เข้าใจว่าควบทุกยากปากมองของพี่น้องประชาชนรัฐบาลผู้สร้างผู้แผ่นดินมันบ่แน่เบิ่งเด้อมันแน่เบิ่งแต่เงินข้ามจากประเทศนั้นประเทศนี้แต่คนประชาชนอยู่ในภายในประเทศมันบ่แน่มันแน่แต่คนเจ็บคนแก่เท่านั้นคนผู้ใดเงินเพราะฉะนั้นร่างเฮาต้องเป็นร่างเฮาบ่ถึงกันคือการบอกนั่นแหละร่างเฮาถึงอย่างไรเฮาก็มีกำหนดกฎหมายที่ว่าการเดินทางแน่นอนพี่เล่าเขาบ่แม่นบ่พาเฮาไปตกนรกเด็ดขาดนอทานนอนั่นแล้วนั่นแล้วขอขอบใจท่านดร.พอดีเอาไว้โอเคขอบใจน้ำทานน้ำแต่งผู้เก่าหลายๆพี่น้องขอส่งความไปถึงพี่น้องคนลาวอยู่ประเทศที่1และที่2ผู้ที่เห็นดีเห็นงามกับพวกเฮาและพร้อมที่เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเฮานั่นเนาะพวกท่านต้องมีความระมัดระวังเนาะเฮาต้องการพวกท่านออกมายืนตัวรวมกับขบวนการของพวกเขาในเมื่อใดเมื่อหนึ่งแต่ในระหว่างตอนนี้เนาะขอให้ทุกคนจงเก็บตัวไว้ให้ดีๆเนาะเพื่อรอเวลาที่พวกเขาจะสมทบกันคือฐานน้ำแทงเพิ่นได้กล่าวไปเนาะในโครงการของฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์หรือว่า3เหล่าทหารกล้านี้เขาบ่ต้องการอยากจะเห็นความสูญเสียเกิดขึ้นนะถ้าว่าท่านถึงเวลา
ทหารกล่าวมีแผนการครอบด้านครบวงจรในวิธีการกอบกู้เอกราชในครั้งนี้และก็อาจจะมีหลายพรรคการเมืองเข้ามาผสมผสานกันในอนาคตข้างหน้าถ้ามีก็แสดงว่าทุกคนตื่นตัวได้แล้วทุกคนคิดได้แล้วว่าสันซะการต่อสู้เอาเอกราชนี้ประชาธิปไตยนี้มันต้องใส่กำลังคนตัวกำลังพ้นเป็นหลักในการออกมาเหยียดห้องที่เหมือนกับที่เขาเหตุการณ์ในหลายประเทศเขาออกมากันเป็นหมื่นเป็นแสนออกมาประท้วงเพื่อให้มันโด่งดังไปทั่วโลกให้โลกเขาหับผูกคือข้าพเจ้าได้อธิบายไปแต่เริ่มต้นว่าไปยังเรื่องของลาวเขามันจะเงียบข้าพเจ้านี้ศึกษาค้นคั่วเรื่องของลาวนี่ในออนไลน์ในโซเชียลมีเดียที่สำคัญสำคัญนี่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลาวเขานี่บ่มีเลยบ่มีมีแต่ขมิ้นมีแต่เวียดนามใต้ลาวเขานี่เพียงแต่เขาออกมาเล่าเรื่องซื่อเออลาวนี่ได้ขึ้นได้ใกล้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ไปแล้วเป็นประเทศแลนด์ล็อกเป็นประเทศที่มีรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นเขาบอกมาแต่เขาไม่ได้บอกถึงเบื้องต้นของมันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้บอกถึงนั่นพี่น้องให้เข้าใจว่าเป็นยังเขาจะเป็นห่วงศาสตร์เขาคนอื่นเด้เขาบ่ห่วงบอกเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาห่วงหรือเขาบ่ห่วงเพราะเขาไม่ได้ออกมาเปิดเพราะให้เขาจักว่าเขาเป็นห่วงเขาก็แสดงว่าเขาบ่ห่วงแล้วคนที่ห่วงนี่ที่เขาฮู้นี่มันก็บ่ได้หลายอยู่ในต่างประเทศนี่มันจะมือเบิดไปนะมือหน่อยไปผู้ที่ฮักศาสตร์แท้ๆก็อายุแก่สังขารเกิดสูงขึ้นไปแล้วก็จากเขาไปและก็คนรุ่นใหม่ขึ้นมากับคนกับบ่ได้สนใจคนรุ่นกลางกับครึ่งนึงก็ไปเข้าภัยสายครึ่งนึงก็ยังมีความมั่นใจอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปทฤษฎีเหมือนกับ3เหล่าทหารกล้าอยู่อันนี้ก็เป็นการดีดังนั้นแหละก่อนเฮาจะเฮ็ดหยังลงไปแท้ๆเฮาต้องคิดให้ถ่วนที่บ่ถึงเวลาแล้วบ่ถ้าบ่ถึงเวลาพี่น้องต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเพราะเฮาบ่อยากเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นครอบครัวไผไผก็หักพี่น้องครอบครัวไผไผก็แพงบ่มีไผอยากจะสูญเสียสมาชิกครอบครัวไปในถ้าบ่จําเป็นดอกพี่น้องขออนุญาตสบายดีท่านแม่โค้งสบายดีท่านดร.ฟรีขอทักทายสบายดีท่านดร.ฟรีพร้อมแล้วครอบครัวแล้วก็ขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาที่ฮักแปลงทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าลาวทําไงหรือว่าในประเทศในลาวเฮานั่นหรือว่าลาวอยู่ต่างประเทศทั่วมุมโลกหลายๆประเทศก็ขอความขอบใจที่สนับรับฟังแล้วก็ขอการหัวไม้หัวมือขอกําลังใจแห่งใจกดไลค์กดแชร์กันพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจท่านดร.ปารีคือปีเราครับบ่แม่นของเฮาอันรัฐบาลของเฮาก็ขอเป็นกําลังใจและแห่งใจคนละแชร์คนละแชร์พ่อแม่พี่น้องท่านใดกดไลค์กดแชร์ตั้งแต่ขอให้เจริญเจริญนอกก่อนที่เข้ารายการครับเจ้าเอกขอเฮียนไปยังพระนธานในคนทุกแห่งสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าฟีเล่าก้าวแม่นของเขานั่นแหละแล้วก็ขอเฮียนไปยังบรรดาท่านที่ปรึกษาทุกทุกท่านทุกทุกครอบครัวแล้วก็นายพลใหญ่ของเขาก็คือท่านบอกก่อใหญ่ของเขาก็คือท่านนายพลกระพุ้ยสมมาลาเป็นที่ปกประธานสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าเป็นผู้บัญชาการของสำหรับสูงสุดของสำหรับทหารกล้าของเฮาเรื่องที่เล่ากับโมเมนต์นั่นแหละขอให้พี่น้องขอทักทายไปเดชแสดงความเคารพไปหาเพื่อนและย่าแม่ลูกเต้าครอบครัวเมื่อทุกผู้ทุกคนและกับที่ปรึกษาผู้สำคัญสำคัญก็คือท่านปูโซนท่านคุณเมืองบอเนี่ยพอปรารุ่นซีหลายๆท่านและกับท่านชัดจะหรือว่าเนี่ยเอี้ยมุดแดงหลายๆท่านและกับสำหรับทหารกล้าสมาชิกทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ข้าพเจ้าบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกับขอทุกขออภัยแต่ยังอยู่ดีมีแฮงแล้วขอทักทายสบายดีด้วยความเคารพนะครับเพียงไปยังบรรดาท่านทุกทุกท่านในนามข้าพเจ้าก็คือสำหรับทหารกล้าคือผู้เลี้ยงก็คือแม่ผมศรีสัตนาเป็นพิธีกรนั่นนะพ่อแม่พี่น้องผมจะจื้อข้าพเจ้าได้ดีเนาะเอาละเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาข้าพเจ้าจะขออนุญาตเข้าร่วมรายการกับท่านดร.ฟรีอีกมื้อนึงเป็นมื้อมันประหัตวันที่9ออกมานี่ก็ขอขอบใจท่านดร.ฟรีเสียสละโอกาสจากเวียกจากงานมาทําหน้าที่ตามหน้าที่เฮาเนาะท่านดร.ฟรีเนาะเจ้าที่ท่านอธิบายมานั่นที่ท่านชี้แจงอธิบายมานั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั่น
ค่ะเมื่อนี่ใสสะอาดดีแจ้งดีที่สุดท่านดร.พลีตามที่ท่านคุ้นคั่วมาในและมันเป็นอย่างคนแตกบ้านเมืองเขาเป็นอย่างคนเสียบ้านเมืองเขาเป็นอย่างคนสืบทอดอาวุธเป็นอย่างคนมีการร่วมอำนาจกันกับบทสัญญาถึงง่ายๆพลพี่น้องท่านที่สัญญากันแล้วสาบานกันแล้วกินน้ำสาบานกันแล้วที่วัดดงตื้อนั่นเซ็นสัญญากันแล้วยุดนี้กันสองเทือสามเทือแล้วเป็นไผ่ผู้นำเกี่ยวเข้ามานั่นท่านพลีก็ได้อธิบายกันหมดแล้วก็คือสุภาพวงศ์นั่นแหละชวนผู้มาสองสามสองไอ้นอกนั่นแหละไก่ซ้อนนั่นแหละยุทธธรรมไก่ซ้อนนั่นเพราะแม่พี่นอกแต่ห้องสิจื้อกับไอ้นอกมันมีวิดีโอเก่าๆเลยนะเป็นหุ้มขาวดำนั่นแหละแต่นี่ไก่ซ้อนนี่หมอหนวดเว่ยๆนั่นแต่นี่ไอ้ห้องชิมินนี่ไก่ซ้อนแล้วก็มีสุภาพวงศ์มีผมมีวงมีจิตผมมีวงมีจิตพญาผมมีวงจิตหลิงวงมีจิตนี่ก็คือตัวละครตัวสำคัญเลยเพราะแม่พี่นอกนี่แหละเพราะแม่พี่นอกท่านก็เข้าใจว่านี่แหละผู้มีอำนาจจะเป็นไผ่ท่านดร.พลีก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะคือกับสุวรรณภูมิเนี่ยแหละคนพี่น้องขอให้เข้าใจและอเมริกาเขาก็ต่อสู้ต่อต้านกับบริเต็มที่เพราะเพิ่นไปค้านอำนาจของสหรัฐอเมริกาเพให้ปราบเต็มที่เพราะฉะนั้นข่าวว่าเจ้าก็จะขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาหู้ดีและท่านดร.พลีเรื่องนี้เขาหู้ดีกว่าเขาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาว่าโวไรข่าวพระเจ้าที่อธิบายเดี๋ยวนี้แหละท่านดร.พลีหลายท่านที่ว่าเข้าใจหรอกคำว่า Secret War Secret War 25ปีมาเต็มๆเลยนะหลังจากลาวได้เป็นกลางแล้วนะสถาปนาได้เป็นกลางในพันร้อยสนธิสัญญา62ยูเอ็นเจนีวาเนี่ยหรือว่ายูโซเนลยูฟรังเศสนั่นท่านนายกของเขากับที่สุวรรณภูมิก็ได้เป็นเซ็นรับรองเอานั่นไอ้เขาเป็นกลางสนธิสัญญา1962นั่นแต่สำคัญพอพี่น้องหลังจากนั้นฝรั่งเศสมอบอิสราเอลก่อนจะออกจากประเทศเขาไปนั้นอเมริกาที่เข้าไปเพิ่นว่าอยากให้เป็นกลางเนี่ยอเมริกาเขาว่าอยากให้นี่เป็นกลางแน่ขาดเขาสู้ยกหัวเดียบตีนขาดเขาจะปาดหอยแต่ผู้ค้านำหน้าเนี่ยมันเป็นไผ่ที่ท่านลำตีได้ท่านลำตีฟรีได้เราเนี่ยคือสุวรรณภูมิมาเนี่ยแหละพ่อพี่น้องนี่แหละค้านอำนาจอเมริกาจะคอยมันตั้งฐานทัพอยู่ประเทศไทยพี่พ่อพี่น้องค่อยเข้าใจเลยแล้วก็ไปตั้งองค์การซอยเหลือองค์การสงเคราะห์อันยูเซตนั้นแล้วก็ได้ส่งอาวุธยังไปรอบๆๆๆทางยวนสายการบินเล็กๆน้อยๆให้เปิดเผยบ่ได้กันย้อนมาค้านอำนาจกับสุวรรณภูมิพ่อพี่น้องผู้ใหญ่ของเขาได้ปิดเอาไว้ปิดประตูเอาไว้กั้นเอาไว้นี่แหละพ่อพี่น้องมันจะคอยรับมาทางสุวรรณนี่แล้วการยึดอำนาจนี่ข้าพเจ้าจะขอเปิดเผยเองเกี่ยวว่ามันเป็นอย่างเขายึดอำนาจกันง่ายแค่ดับเตอร์เฟอรี่เมื่อเซ็นสัญญากันแล้วแล้วว่าเขาเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีผสมกันสองฝ่ายแล้วอยู่นครเงียบแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีตาไม่น่าอยู่เลยแม่ผมจีนสัตนาเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างเขายึดอำนาจกันได้ยังไงผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือท่านนายพลบุญปอนพลเอกบุญปอนผู้บัญชาการทหารสูงสุดทุกภาคหาภาคนั่นเป็นยังมีอำนาจกันย้อนสุวรรณภูมานี่แหละว่าให้มีอำนาจเอานายพลอ้วนขึ้นมาแทนแล้ววันนี้จะได้ปลดสร้างปลดอาวุธกันเป็นสุวรรณภูมานี่แหละครับท่านผู้มีวงมีจิตนี่แหละชาวเอ็ดองค์การจะคอยออกมาได้ชาวเอ็ดองค์การออกมาได้ย้อนพญาผมมีวงมีจิตนี่แหละหลายคนหลายท่านกับพญาวงผมมีองค์ไปคิดเนี่ยศิลปินนายกข้าพเจ้าก็ยังว่าพันศิลปินนายกคนมีความหูคนแถลงการนี่พ่อป่านที่เป็นโตยางออกมาจากจอทีวีคุณจากสมัยนั้นจากอันวิทยุคุณไหนแต่ว่ามันเป็นโปรว่าเป็นไก่สอนพูดไก่สอนกับมักเหียนไก่ส่งท่านต่อพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้เป็นคนแล้วน้ำสกุลจนมันมีจนผมมีหานซีหรือมาไซพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เข้าใจว่าต้นต่อมันมาจากท่านดร.ฟอรี่ได้เรามาคือสุวรรณภูมิมาผู้เป็นน้องชายกับสุภาณวงศ์เพราะฉะนั้นข้าเราสิในสมัยนั้นทหารของฝ่ายขัวของเขายังมีอาวุธมีอำนาจเต็มโตได้ท่านดร.ฟอรี่เขาจัดแต่ว่าท่านสิประกาศว่าให้เสกกลางเมืองมันการปฏิวัติกลางเมืองคือของแล้วสมัยนั้นน่ะสุภาณวงศ์จะต้องถูกจับเป็นเทือกที่สองเทือกที่สามอีกเพราะว่าอาจจะตายก็ว่าโวไรเพราะเป็นสามเทือกแล้วต้องได้ขากันเพราะฉะนั้นผู้เป็นอ้านี่จะคอยยอมจะคอยกดดันไว้ผู้เรียนมีอำนาจในการสร้างจับสร้างปากใส่บัญชีดำมันขึ้นกับผู้อำนาจผู้เดียวคือสุวรรณภูมิเป็นนายกอำนาจสูงสุดเด็ดขาดมันอยู่กับเพิ่นเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่พี่น้องนั้นเข้าใจทหารเล็กทหารน้อยผู้บังคับภาคห้าภาคนั้นบ่มีความหมายยังมัดแล้วก็ปลดอาวุธออกมาแล้วก็ขึ้นกับมัดศอกเรียนบททหารขึ้นกับมัดศอกไปแล้วมันก็บ่มีอย่างไรไม่ได้พวกนึงมันมือโศกเข้าห้องนั่นแหละบ่มีความหมายยังว่าถ้าปลดอาวุธไปแล้วนั่น อาวุธเอาข่าวสารแล้วนั่นแม่นผู้ได้สร้างปดกับสุวรรณภูมิมาผู้สูงสุดนักประยุกต์กับแม่นเพิ่นผู้ควบคุมมันน่ะ
อันกระทรวงต่างประเทศก็เป็นเพิ่นกระทรวงกลาโหมก็เป็นเพิ่นเหมือนกับจบแล้วได้อำนาจอยู่กับเพิ่นฮะแล้วก็ขึ้นไปพูดกับหลวงพยวนกับหลวงพยวนนครหลวงพยวนนั่นเมืองหลวงพระบางพูดผู้ที่ออกอำนาจผู้ที่มีคำสั่งแล้วก็ขอให้เจ้าสิริเป็นออกจากอำนาจมาเป็นประชาชนคนธรรมดาก็คือพญาภูมีว่ามีจิตนั่นแหละกับสุวรรณภูมานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องกับสุพรรณวงศ์นี่แหละสามคนนี่แหละครับอยากจะบอกให้คักๆตรงๆโลดผู้ที่อันบอกให้เจ้ามหาชีวิตของเราออกจากอำนาจนะพูดออกไปท่องเที่ยวอยู่ทุกตะลีไปเรื่องจีนแล้วก็เอาไปไหว้คุณเลยกับแผนการสามคนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องที่เขาได้เล่ามานี่แหละคือต้องมัดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเรื่องนี้นะน้ำสามสามสามที่ว่าน่ะไทยเขาแต่งตั้งขึ้นมาเขาพูดจักดีว่าไทยเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาจิตีเขาไปฮอดไทยพุ่นเขามีอุดมการจิตีเขาไปฮอดไทยพุ่นขานน้องคายไปพุ่นแล้วอเมริกาเนี่ยคอยไปตั้งนี่ละน้ำสามสามเสียพันเนี่ยหลายกองพันเนี่ยเขามาอย่างเขามาป้องกันในประเทศลาวเขาบอกว่าเมนเขามาป้องกันไว้ทะลักเข้าไปเมืองไทยเนี่ยว่าเมนได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างอันนี้แหละนี่ละบุรุษแท้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อชาติทั้งสองดินแผ่นดินทั้งสองประเทศคอยเข้าใจแม่นนโยบายของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาทหารรับจ้างกับแม่งแต่ว่าเขาจะมาปกป้องปกครองสองประเทศเพื่อบอกให้เวียดนามมันทะลักเข้าไปไทยเพราะเขามีโครงการจะเข้าไปตีเอาไทยพูดรัฐบาลไทยผู้ดีเรียกเล่นแต่เขาบอกว่าเขาจำเป็นส่งให้หน่วยทหารนี่ละน้ำ333นั่นออกมาป้องกันให้พ่อแม่เขาพ่อแม่พี่น้องเข้าใจเขาจะเข้าห้องว่าซิกเกอร์เรตโร่เศร้าห้าปีผ่านมาเนี่ยนะก็หามาเปิดเผยว่าสองสามปีหลังนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั้นเข้าใจผู้พิอำนาจนี่แหละที่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเขาแล้วกับสมัยนั้นเขาก็ยังฝรั่งชาติจากลาวเขาเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกของ ICC คือท่านฟอรีอยู่สิต้องแล้วก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติอยู่แล้ว1990หรือ91นี่แหละสุวรรณภูมาสุพรรณวงศ์สุพรรณวงศ์แล้วกับพญาพมิจิตพมิวงศ์มิจิตเข้ามาในอเมริกาหลังจากสถาปนาว่าสปปลาวยึดอำนาจวันที่2ธันวาแล้วนี้มาเป็นสหสมาชิกสหประชาชาติคือเก่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยรับเงินได้รับการช่วยเหลืออยู่ทั้งคู่มือนี้เพราะว่ามีน้องขอให้เข้าใจเขาสลาดพวกนี้เนี่ยแต่ว่าลาวเขานี่มันถือกันกับอันคำสาปแช่งของชาวสีโคตรว่าลาวทำลายลาวเองลาวฆ่าลาวเองลาวกำจัดลาวเองนี่แหละเพราะว่าพี่น้องมันบ่มีว่าถ้าว่าลาวเขาหนักเป็นลาวเขาสองฝ่ายแล้วเข้ากันแล้วเนี่ยยื่นมือให้อเมริกาดึงเข้าอเมริกาถามว่าปากมันที่ไปยุ่งมันที่เข้ามาได้จังไหนหรือว่าสมัยนั้นพวกปลดอาวุธพวกปลดอาวุธขึ้นจะสร้างกันไม่อำนาจขึ้นแล้วกันยิงกันยิงกันทำร้ายกันรถอยู่ในนครเวียงจันทร์นั่นมันจะตายหมดมันจะเข้าวังโบได้หรือมันจะต้องเสียใจอีกสุพรรณวงศ์ก็ต้องถูกจับอีกพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นอำนาจตัวนี้เนี่ยผู้อ้ายหรือผู้ดีสุวรรณภูมาหรือผู้ดีเป็นกับอาวุธเป็นกับอำนาจจะค่อยสร้างปดอาวุธนี่แหละพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจว่าเรื่องราวมันไปมาดังสั้นนอกเอาละขอขอความขอบใจท่านดร.พลีหลายๆเมื่อนี้เดี๋ยวเวลาเอาเวลาขอเดินปัดไว้เวลาผู้อื่นนอกขอขอบใจท่านดร.พลีหลายๆเอาไปบายเจ้าขอบใจท่านในคงสุสัตนะคือจะเป็นท่านในพ้นในคงสุสัตนะผู้นึงเข้ามารวมเพื่อออกความคิดและปัญญาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เข้าใจอีกกรณีหนึ่งที่ข่าวจะต่อยอดท่านในคนในโค้งนี่ก็คือแก้วนั่นเวียดนามนั่นนะอันนี้ครับเจ้าได้รายงานไป Homeland Security อเมริกา2ครั้งและก็รายงานไปทั้ง President Trump รายงานไปทั้ง President Joe Biden 2-3 ครั้งและก็รายงานไปทั้งปารีสฝรั่งเศสนะครั้งนึงอันนั้นครั้งนึงแต่ก็บ่ได้ติดต่อไปเลยอีกเพราะว่ามันคิดว่ามันต้องมีทางอื่นที่ดีกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้ติดต่อเขา ICC หลายกว่าพี่น้องลาวในปัจจุบันนี้นะสปป.ลาวนะแกได้ลงทะเบียนกับเจนีวาคอนเวนชั่นในปี1991จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหประชาชาติจึงมีการช่วยเหลือได้การช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติทุกวันนี้พี่น้องทุกๆประเทศที่เขาเป็นสมาชิกของเจเนวาคอนเวนชั่นน่ะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสงคราม
กฎหมายที่ปกเกี่ยวกับสงครามแต่ใน47ปี48ปี49ปี50ปีนี่รัฐบาลภายขัวเฮาบ่เคยส่งข้อมูลไปหาเจเนวาคอนเวนชั่นแม้แต่ข้อนึงว่าพวกเฮาอยากคือฟื้นความเป็นลาวขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุการณ์สัญญาและอนุสัญญาทุกฉบับคือพวกเฮาเล่ากันมาบ่มีองค์การใดจะแล่นเขาไปหาคอนเจเนวาคอนเวนชั่นบ่มีองค์การใดจะแล่นเขาไปหา ICC บ่มีองค์การใดจะแล่นเขาไปหา ICRC ICRC นี่มันอาจจะเล็ดล่ะโอเคมันเล็ดล่ะมันสายล่ะโอเคเพราะว่าคนก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็พวกที่เหลือเขาก็ปล่อยบ่ล่ะเราจะไปเอาผิดกับเขาก็บ่ได้ตัวนี้นะโอเคเพราะว่าคดีมัน expire แล้วตัว ICRC นี่แต่ถ้ามาบอกเรื่องจะได้ว่า convention ถ้ามาบอกเรื่องอัน ICC เพราะว่าบุคคลที่เก่าแก่อยู่ในภายสปป.ลาวนั้นที่เห็นเหตุการณ์นั้นยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเขาจึงอยากจะแก่ดึงเอาเรื่องนี้ออกมาเพื่อเผยแพร่และก็จะให้ทุกคนนั้นเข้ามาสนับสนุนในโครงการของรัฐบาลพัดถิ่นฟรีลาวกับบ่เม็ดนี้สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ loyallao.org เข้าไปนะฮะและท่านก็เห็นข้อมูลต่างๆหน้าที่ของท่านก็คือ1 send petition ลงอัปโหลดข้อมูลต่างๆที่พวกท่านได้มาจากถิ่นใดแห่งใดก็ตามอัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์นั้นสามารถอัปโหลดได้อย่าลืมว่าเว็บไซต์นี้เฮาเสียเงินจองประจำปีบ่แม่นทําบ่ได้เสียได้ค่าเซอร์วิสเขาได้พี่น้องเขาจะเปิดขึ้นมาไว้ละล่าบ่มีไผใส่วันนี้บ่มีไผอ่านบ่มีไผอัปโหลดจังต่างๆเพื่อติดต่อพวกพันกันมันก็เสียเงินของพวกเขาเสียเงินของพวกเขาไปละล่าแต่ละปีเกือบหมื่นดอลลาร์ที่พวกเขาใส่กันทุกวันนี้แต่รายจ่ายของฟรีลาวกับเมนและทหารกาทั้งหมดนี้ย้อนยังย้อนเขาจะส่งข้อมูลข่าวสารและจะขับข้อมูลข่าวสารจากอีกภายใดภายหนึ่งทั่วโลกเพื่อเขามาช่วยกันเรียกร้องให้มีการฮื้อฟื้นสัญญาเข้าสู่ระบบการยุติธรรมของสากลพี่น้องเฮาบ่อยากสร้างความบุญแห้งเฮาเว้ามาเรื่อยๆว่าฟรีลาวกัวเมนต์นี่บ่อยากสร้างความบุญแห้งเฮาบ่อยากเห็นลาวเฮาดองเลือดกันอีกในอนาคตเพราะผู้ที่จะสูญเสียก็มีแต่ลาวทั้งหมดลาวขาลาวคือท่านไอ้พลแม่โค้งว่าไปแก้วมันจะไปอยู่ใส่แก้วมันจะนั่งเบิ่งหัวขวัญอาสู้ขากันกูนั่งอยู่เวียงจันทน์ไปเซ้ยอยู่ส่งลูกส่งหลานคนลาวเฮาออกไปเฮ็ดกับพวกเฮาจนกว่าว่ามันหุ่นแห้งยังขึ้นจนมันลาวกับลาวลาวภัยสายนี่สู่บ่ได้แล้วแก้วมันจึงออกมาOkay. และอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในความจริงเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์แก้วมันจะเขาทะลุเข้าไปในไทยนั่นในสมัยก่อน okay. อันนี้เรื่องจริงรัฐบาลไทยเพิ่นก็ฮู้ดีเพิ่นจึงส่งหน่วย333เข้าไปซอยเพื่อพักดันคอมมิวนิสต์ออกจากเราเพราะในยุคนั้นคอมมิวนิสต์อยู่ในละในไทยกะมากมายติดอาวุธพี่น้องมากมายอยู่ในประเทศไทยในสมัยก่อนนะแต่มันยังบ่ทันแห้งเหมือนกับอยู่ในประเทศเราแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้มันเข้ามาแบบสบายๆดิมันจะทะลุเข้าไปไทยได้ดังนั้นเขาก็ต้องใส่ไว้กันซ่อนไว้ก่อนแต่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเฮาก็ได้บอกไปแม่ๆหลายครั้งแล้วว่าแผนการของแก้วนั้นเขาบ่ได้ล้มเลยที่เขาจะเอาแผ่นดินไทยยึดเอาแผ่นดินไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของแก้วหลายคนอาจจะคิดว่าคิดบ่ถึงแต่พอเข้ามาจากประเทศลาวในเมื่อก่อนในสมัยฮื้อฟื้นสัญญา73เขาโฆษณาทั่วประเทศลาวว่าเขาจะข้ามคลองไปโคราชไปกินเขาเพ่นอยู่โคราชเขาบอกกัน
ซากับประเทศเล่านี่เขาออกค้นควยออกพวกระดมให้ทุกคนนี่คิดถึง16จังหวัดในเมื่อก่อนโอเคโครงการตัวนี้แก้วเขาบ่อได้ลึกหลังเถื่อโอเคเป็นยังเขาจึงสะสมกำลังพลทหารเขามาอยู่ในประเทศเล่านี่หลายแสนคนทหารแก้วอยู่ในหุ่นของประชาชนหลายแสนคนแต่เนื้อหอดไตอยู่ในประเทศเราโดยบ่ได้กินเงินเดือนบ่มีเงินเดือนกินพวกนี้ต้องมาอาศัยอยู่ในประเทศเราแล้วหากินเองกุ้มตนเองดังนั้นเขาจึงลุกเขาจึงเขามากกดขี่ข่มเหงคนลาวเฮาได้เพราะรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลแก้วให้ความสะดวกพวกทหารแก้วทั่วในประเทศลาวนี่แต่เขาจะลักไผของไผก็ตามเขาจะกินของไผก็ตามเขาจะเอาของไผก็ตามคนลาวบ่มีสิทธิ์ไปหาอันน่ะไปหาเรื่องเขาไปฟ้องร้องเขาเพราะรัฐบาลแก้วเป็นผู้ให้ความสะดวกแก้วซึ่งเขาเอาเขามาให้ยังเขาเอาเขามาเตรียมพร้อมแก้วซึ่งเขาเอาเขามาให้ยังเขามาเปลี่ยนสีเขามาซักฟอกจากคำว่าแก้วเป็นเหล้าพวกแสนกว่าคนนี่นะทหารแก้วที่ติดอาวุธแสนกว่าคนอยู่ในประเทศเหล้านี่นะเขาได้ซิติเซนเหล้าในตัวเขาได้ซิติเซนเหล้าในตัวเขาได้สัญชาติเหล้าในตัวเลยเมื่อถึงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายเขาจะใส่คนแก้วเหล้านี่เขาโจมตีประเทศเราเขาโจมตีประเทศไทยทันทีโดยอ้างต่อสหประชาชาติว่าคนเราในยุคนี้ต้องการ16จังหวัดคืนอันต้องขอโทษเรื่องจริงครับพระเจ้าต้องบอกให้ฟังแก้วจะหลอกตาสหประชาชาติว่าแก้วนั่นทั้งหมดแสนกว่าคนนั่นบ่แม่นคนแก้วแม่นคนลาวนะนำเอาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของเล่านี่ขึ้นมาหือฟื้นใหม่และเขาโจมตีประเทศไทยยึดเอา16จังหวัดนี่คืนมาบ่แตกต่างอย่างกับรัสเซียเฮ็ดสงครามปัจจุบันนี้นั่นคือตัวอย่างที่รัสเซียเฮ็ดสงครามในปัจจุบันนี้หลังจากเก้าประเทศแยกออกมีเอกราชแล้วรัสเซียก็เขาโจมตีจอร์เจียเอาจอร์เจียขึ้นมาก่อนว่าได้จอร์เจียแล้วสิยุดสาบานต่อองค์การสหประชาชาติต้องสาบานต่อทุกองค์การว่าจะยุดหลังจากได้จอร์เจียไปเป็นรัสเซียแล้วต่อมาเขาตีไครเมียยึดเอาไครเมียได้ไครเมียแล้วว่าจะยุดต่อมาเขาตียูเครนจะเอายูเครนแอบอ้างว่าคนในยูเครนเนี่ยเป็นคนของรัสเซียคนอยู่ในไครเมียเป็นคนของรัสเซียคนอยู่ในนั้นจอร์เจียเป็นคนรัสเซียเกลมันก็ใส่ระบบเดียวกันกับรัสเซียเพราะเกลกับคุ้มคอมมิวนิสต์จากสตาลินอะสตาลินกับพาลาเมียปูตินนี่กับปูตินนี่ไพ่เนื้อกว่าไพ่ปูตินเนื้อกว่าสตาลินอีกเรื่องไอเดียไอโอจีนะเห็นป่ะและแก้วมันก็นำเอาบทเรียนมาจากสตาลินแก้วมันก็นำบทเรียนมาจากรัสเซียเพื่อย่อมดำมาเป็นข่าวอันนี้ต้องฝากขอความตัวเดียวไปถึงหน่วยป้องกันหน่วยป้องกันศาสตร์หรือว่าหน่วยกลาโหมของประเทศไทยพวกท่านจะเสือหรือเสือบ่เกี่ยวอันนี้เฮาฝากขอความไปหาเพิ่นเท่านั้นเสื้อก็แล้วบ่เสื้อก็บ่ว่ายังเพราะว่าเพิ่นมีอำนาจกดเฮาเฮาก็เพียงแค่แต่ว่าคนลาวกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเพื่ออยากจะเห็นการแก้ไขอยู่ในลาวแล้วก็อยากปกป้องประเทศไทยไปพร้อมนะเฮาฮักแผ่นดินไทยบ่แม่นเฮาบ่ฮักได้พวกเฮาก็ฮักแผ่นดินไทยคือกันเฮาเคยสู่ร่วมกับนปค.เฮาเคยสู่ร่วมกับตำรวจชายแดนเขาเคยสู่กับทหารไทยต่อสู้กับพวกกคค.พี่น้องคนลาวนี่เสียสละมากเพื่อปกป้องประเทศไทยแต่อาจเพิ่นอาจจะบ่เห็นข้อดีของพวกเขาหรืออาจจะบ่เห็น
ผลงานของพวกเฮาก็ได้ก็บ่เป็นหยังความดีมันบ่มันบ่หายสูญไปไสดอกมันบ่เสียไปไสดอกพี่น้องมีมื้อนึงความดีจะต้องตอบสนองความดีให้กับพวกเฮาฉะนั้นการต่อสู้ของฝ่ายฟิลาโกเมนและทหารการคือการอยากต้องการอยากจะให้ดำเนินการทางด้านยุติธรรมก่อนให้มันมีการเจรจากันคักแน่ว่าไผยอมไผหรือว่าไผบ่ยอมไผจึงจะมีแผนการซับซ้อนขึ้นมาในขั้นต่อไปเนาะเอานะคำขึ้นมานี่ก็ขอจบไปสำนี้ฝากความทุกข้อทุกขอทุกความในมื้อนี้ไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวในประเทศนอกประเทศและก็ถึงพรรคและรัฐที่ได้สปป.ลาวพร้อมพวกท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบคอมมิวนิสต์ออกจากเป็นข่าทาสของแก้วบ่หรือว่าท่านยังจะเดิมจะดำเนินการเป็นข่าทาสแก้วไปตลอดจนกว่าให้ประเทศแก้วนี่จนถือกลัวว่าให้แก้วยึดเอาประเทศลาวไปเป็นของเขาขึ้นเอาพี่น้องเอาจากแรกก็ตามขอขอบพระคุณใจแรกของขึ้นมาเนี่ยขอบใจน้ำทันในพ่นขับปุ๋ยสมราในพ่นบวกเล็กชิเกลแล้วก็ในพ่นไมโครงพร้อมด้วยท่านและแม่ท่านในพ่นน้ำแทนผู้กับเนาะที่เขามาในคำขึ้นมานี่ก็หวังว่าคนจะรายทานก็คงจะให้ความสนับสนุนของพวกเขาในขั้นต่อไปขอขอบใจ